ิด5ดาราสาวไม่ยอมเปิดตัวแฟนเพราะเชื่อคำทำนายของหมอดูไม่เปิดตัวแฟนถึงแม้ว่าจะมีหวานใจอยู่แล้วก็ตามวันนี้ทางเว็บไซต์jam.com จะมาเปิด5ดาราสาวที่ไม่เปิดตัวแฟนเพราะเชื่อคำทำนายของหมอดูลำดับที่1ไอ้อภิสดานักแสดงสาวสุดฮอตที่เธอนั้นได้มีการปกปิดเรื่องความรักมาโดยตลอดจนใครๆก็คิดว่าเธอโสดมาเนิ่นนานแต่จู่ๆก็ทำเอาสนั่นวงการอยู่ไม่น้อยเพราะก็มีข่าวลือหนาหูเลยว่าเธอนั้นมีแฟนหนุ่มขอแต่งงานและได้สวมแหวนเพชรเม็ดโตแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าแฟนหนุ่มคนนี้เป็นชาวฝรั่งเศสขอแต่งงานตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วและยืนยันว่าคนนี้แหละไม่มีเปลี่ยนแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เงียบมาตลอดพยายามทำให้มันเงียบที่สุดเพราะเรารู้ว่าเวลามีความรักเราอยากเงียบมากกว่าคบกันมา2ปีก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาเข้าใจว่าเราเป็นดาราและตัวไอซ์เองก็อยากให้อะไรมันชัดเจนกว่าเพราะเคยพังมาแล้วเคยพลาดมาแล้วซึ่งรักครั้งนี้ของเธอก็ดูแฮปปี้เป็นอย่างมากส่วนแพลนแต่งงานนั้นจะมีเมื่อไหร่ก็รอชมได้เลยจ้าลำดับที่2ขวัญอุษามณีบาร์บี้เมืองไทยที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยมีข่าวว่ามีหวานใจกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่ล่าสุดเธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่ามีหวานใจแล้วแต่ไม่ใช่คนที่เป็นข่าวซึ่งหนุ่มที่คุยด้วยเป็นคนนอกวงการกำลังศึกษาดูใจกันอยู่แต่ครั้งนี้ให้ข้อมูลอะไรมากไม่ได้เพราะมีหมอดูทักว่ามีแล้วห้ามเปิดเผยแต่ก็ไม่ได้ปิดใช้ชีวิตปกติธรรมดาเขาไม่ได้เป็นคนในสื่อและความรักครั้งนี้คุณแม่ก็ยกธงขาวให้ผ่านด้วยละจ้าลำดับที่3เตยจรินพรดาราสาวที่ครองความโสดยาวนานกว่า2ปีใครๆก็ต่างลุ้นรอเห็นหนุ่มที่จะมาครองใจเธอจนกระทั่งล่าสุดเธอก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องของหัวใจว่ามีคนคุยแล้วแต่ขอไม่พูดดีกว่าเพราะหมอดูบอกไม่ให้พูดหมอดูบอกว่าตามดวงไม่ควรเปิดตัวเกินไปอีกอย่างเขาคนนอกวงการเลยไม่ได้บอกใครเพราะรอคุยแน่นอนก่อนจะดีกว่าเรียกได้ว่างานนี้แฟนๆต่างรุ้นรอความรักครั้งใหม่ของสาวเต้ยกันมากเลยล่ะครับลำดับที่4เบนปุญญาพรนักแสดงสาวมากฝีมือล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของตัวเธอเองซึ่งเธอก็ยอมรับว่าตัวเธอนั้นไม่โสดแล้วส่วนผู้ที่มากุมหัวใจของสาวเบนได้นั้นเป็นชาวต่างชาติแต่ขอไม่เปิดตัวเพราะโดนทักไว้ว่าให้รักแบบเงียบๆดีกว่าจนให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปได้ดีขึ้นก่อนซึ่งที่ผ่านมาเบนก็ยังไม่ค่อยลงรูปคู่กับหวานใจสักเท่าไหร่เพราะเจ้าตัวบอกว่าถ้าเปิดตัวอาจจะงานหายได้เป็นความเชื่อของสาวเบนเองแต่เห็นแบบนี้ก็แฮปปี้และอินเลิฟมากๆเลยล่ะครับลำดับที่5แปงอ่อนจิราคุณแม่ป้ายแดงที่เธอนั้นได้สามีเป็นหนุ่มชาวต่างชาติแต่ไม่เคยเผยหน้าจริงให้ใครได้เห็นมาก่อนปิดเป็นความลับมาโดยตลอดสาเหตุนั้นเธอก็เคยเปิดเผยว่าเพราะเธอเชื่อเรื่องหมอดูหลังจากที่เคยแต่งงานแล้วมันไม่เวิร์กอยู่2คนไม่ต้องออกมาประกาศให้โลกรู้ซึ่งทีแรกเธอก็ไม่เชื่อก็จัดงานแบบปกติแต่สุดท้ายก็ไม่เวิร์กมาอยู่ในจุดที่หลายๆคนทักว่าจะไม่สมหวังในความรักหลังจากนั้นเธอจึงตัดสินใจปิดตัวตนแฟนเธอมาโดยตลอดซึ่งปัจจุบันนั้นเธอก็ได้มีลูกน้อยกับสามีฝรั่งคนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าลูกน่ารักขนาดนี้สามีของเธอต้องหน้าตาดีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนล่ะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมหากคนนี้มีใครตรงใจคุณผู้ชมกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ